สวัสดีค่ะเรากำลังอยู่ในกระแสของข่าวของเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนในยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ซึ่งขณะนี้ได้เจรจาหารือกับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธไปแล้วและดูเหมือนว่าสื่อหลายๆสำนักต่างให้ความเห็นตรงกันว่าเมแกนมาร์เคิลดูเหมือนจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเจ้าชายแฮร์รี่อย่างมากจึงทำให้นึกถึงมหากาพย์รักของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8แห่งราชวงศ์อังกฤษซึ่งยอมสละพระราชบัลลังก์และหน้าที่ปกครองเหล่าไพร่ฟ้าเพราะต้องการครองรักกับม่ายสาวสามัญชนชาวอเมริกันที่ทรงรักและเชิดชูสุดหัวใจนามว่าวอลลิสวอลฟิลด์ซิมสันเธอมีอิทธิพลครอบครองหัวใจของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8จึงทำให้ท่านยอมที่จะสละพระราชบัลลังก์โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8นั้นมีศักดิ์เป็นลุงของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2องค์ปัจจุบันและยังมีศักดิ์เป็นปู่ทวดของเจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าชายวิลเลียมด้วยวันนี้เราจึงพาทุกท่านมาย้อนรอยอดีตความรักของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8กับม่ายสาวสามัญชนเอเลนอร์เบอร์มันเล่าถึงเรื่องราวความรักระหว่างเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดที่8กับม่ายสาวสามัญชนวอลลิสวอลฟิลด์ซิมสันไว้ในหนังสือนางในกษัตริย์ว่าในวันที่11ธันวาคมคริสตศักราช1936พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ทรงประกาศสละราชบัลลังก์โดยถ้อยแถลงสุดลือลั่นว่าข้าพเจ้าพบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะแบกรับภาระความรับผิดชอบใหญ่หลวงและการงานแห่งกษัตริย์ซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาอยากจะทำโดยปราศจากความช่วยเหลือและประคับประคองจากสตรีที่ข้าพเจ้ารักเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเคยเป็นที่นิยมของประชาชนในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งพระองค์ทรงรับราชการทหารและปฏิบัติหน้าที่ในฝรั่งเศสแต่เมื่อเจริญพระชันษาขึ้นเรื่อยๆพระองค์เริ่มขัดแย้งกับพระราชบิดาขณะที่ไลฟ์สไตล์ของพระองค์ทรงชื่นชอบไนท์คลับการสังสรรค์เต้นรำและเริ่มมีเรื่องคารหาตามมาอาทิไม่ทรงตรงต่อเวลาตามหมายกำหนดการไม่ทรงฉลองพระองค์สมกาลเทศะวอลลิสเป็นชาวอเมริกันที่เคยอยากขาดจากสามีมาแล้วถึง2ครั้งเมื่อเธอพบกับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดในปี1931เธอกำลังมีชีวิตแต่งงานที่ดีกับนายหน้าค้าเรือรูปงามชื่อเออร์เนสต์ซิมสันจึงเป็นสามีคนที่2ของเธอกระทั่ง5ปีต่อมาพระบิดาของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดที่8คือพระเจ้าจอร์จที่5สิ้นพระชนม์ลงเจ้าชายเตรียมขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปไม่นานหลังจากนั้นวอลลิสก็ยื่นฟ้องหย่าครั้งที่2เพื่อมาครองรักกับพระองค์แม้ว่าศาสนาจักรจะห้ามคนที่หย่าร้างแต่งงานซ้ำตราบเท่าที่อดีตคู่แต่งงานยังมีชีวิตอยู่แต่วอลลิสมีคู่แต่งงานถึง2คนที่ยังมีชีวิตอยู่ในฐานะกษัตริย์เจ้าชายถือเป็นผู้ปกครองสูงสุดของศาสนาจักรแห่งอิงแลนด์และจำเป็นต้องยึดถือตามข้อห้ามนี้อีกทั้งนายกรัฐมนตรีอังกฤษในสมัยนั้นเห็นว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ทรงไม่ควรเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับวอลลิสและเห็นว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมทั้งทางสังคมและการเมืองหากพระองค์ยืนกรานจะอภิเษกสมรสกับวอลลิสยอมทำให้คณะรัฐมนตรีอังกฤษซึ่งนำโดยสแตนลีย์บาวินที่ไม่เห็นชอบต้องลาออกนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปซึ่งสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อสถานะการเป็นกลางทางการเมืองของสถาบันพระองค์ทรงถูกบีบให้เลือกระหว่างความรักกับราชบัลลังก์ทว่าพระองค์ไม่สนใจข้อห้ามและยังคงยืนยันว่าจะสมรสกับวอลลิสหญิงคนรักของพระองค์แม้จะต้องแลกกับราชบัลลังก์ก็ตามในช่วงปี1936เป็นช่วงที่สถานการณ์ในยุโรปคุกรุ่นและกลุ่มฟาสซิสต์ก็เริ่มแพร่กระจายในยุโรปสาธารณชนเริ่มถกเถียงเกี่ยวกับคำถามว่าด้วยความเหมาะสมในพระราชบัลลังก์ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ถึงขั้นที่หน่วย M15 ของอังกฤษ
ถึงกับต้องสอดแนมพระองค์หลังจากพระบิดาของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8สิ้นพระชนม์รอลลี่คอมแม็กนักประวัติศาสตร์ผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหน่วยข่าวกรองให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ History Extra ระบุว่านายกรัฐมนตรีสแตนลีย์บาลวินเป็นผู้ร้องขอให้หน่วย M15 สอดแนมความเคลื่อนไหวของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดกับวอลลิสตั้งแต่ดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์มีเจ้าหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของวอลลิสสัมภาษณ์บุคคลที่สนทนากับคู่รักเพื่อหาข้อมูลความสัมพันธ์ของทั้งคู่ขณะที่พอลเอลสตันผู้กำกับสารคดี Spying on the Royals หรือการสอดแนมราชวงศ์เปิดเผยว่าแม้แต่บอดี้การ์ดของทั้งคู่ยังรายงานเรื่องการสนทนาสถานะทางอารมณ์และความรู้สึกในแต่ละช่วงของทั้งคู่กลับไปที่สกอตแลนด์ยาร์ดทั้งที่โดยมาตรฐานแล้ววอดี้การ์ดของราชวงศ์ต้องเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของบุคคลในความคุ้มครองเป็นความลับเมื่อสถานการณ์วิกฤตพระองค์ถือเป็นพระประมุของค์เดียวของสหราชอาณาจักรที่ทรงสละราชบัลลังก์อย่างสมัครใจและเป็นพระประมุขที่ทรงครองราชสมบัติสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษด้วยระยะเวลา326วันและมิได้ทรงกระทำพิธีบรมราชาภิเษกเลยเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดกับวอลลิสไปแต่งงานกันที่ฝรั่งเศสในวันที่3มิถุนายนคริสตศักราช1937หลังเธอหย่าร้างครั้งที่2สำเร็จในเดือนตุลาคมคริสตศักราช1936โดยที่ของขวัญส่วนหนึ่งซึ่งเจ้าชายทรงมอบให้วอลลิสเจ้าสาวของพระองค์คือมงกุฎเพชรอันเป็นตัวแทนของมงกุฎแท้จริงการกระทำของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ถูกอาร์ชบิชอปคอสโมกอร์ดอนแลงอาร์ชบิชอปที่มีชื่อเสียงอย่างมากในสหราชอาณาจักรพยายามขัดขวางและกล่าวหาโจมตีอย่างรุนแรงสื่ออังกฤษรายงานว่าเอกสารที่ถูกพบในพระราชวังแลมเบิร์ตโดยด็อกเตอร์โรเบิร์ตบีเคนพระจากเอสเซกระหว่างค้นหาข้อมูลเพื่อเขียนหนังสือเมื่อปี2012ซึ่งเป็นจดหมายที่เชื่อว่าเขียนด้วยลายมือของอาร์ตบิชอปกอร์ดอนแลงมีเนื้อหาใจความแสดงความไม่พอใจและกล่าวหาเชื้อพระวงศ์ว่าป่วยทางจิตพร้อมกับพยายามกดดันให้สละราชสมบัติทั้งนี้พระเจ้าจอร์จที่6พระอนุชาของพระองค์ได้พระราชทานยศให้ทั้งคู่เป็นเดยุกและดัชเชสแห่งวินเซอร์ในภายหลังทว่าราชวงศ์มักเหน็บแนมวอลลิสไปจนวาระสุดท้ายน้ำซ้ำยังไม่เคยยอมรับเธอสู่ราชตระกูลและไม่เคยอนุญาตให้ใครเรียกเธอว่าเจ้าหญิงด้วยเหตุนี้เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดถึงกับต้องออกมายืนยันว่าจะไม่เหยียบแผ่นดินอังกฤษอีกหากภรรยาไม่ได้รับเกียรติและยศศักดิ์จากราชวงศ์และทำให้พระองค์มีข้อพิพาทกับรัฐบาลราชวงศ์ไปจนถึงสาธารณชนหลังจากไดยุคและดัชเชสแห่งวินเซอร์ครองรักกันสมความปรารถนาอย่างยาวนานรวม36ปีความตายก็เข้ามาพรากความรักของคนทั้งคู่ไปเมื่อไดยุคแห่งวินเซอร์สิ้นพระชนเมื่อวันที่28พฤษภาคมคริสตศักราช1972ขณะที่ดัชเชสก็กลับมาอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่และมักพึ่งน้ำเมาเพื่อกล่อมอารมณ์ให้สงบต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอน้ำหนักลดเหลือเพียง85ปอนด์ในปีคริสตศักราช1977และเสียชีวิตลงในที่สุดเมื่อปี1986